ประชุมในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะแต่ก็ปิดลบไปเพียงแค่2จุดนะคะเพราะว่าตอนเปิดตัวเรามองว่าเปิดแรงเกินไปนะคะเป็นการเปิดกระโดดขึ้นมานะคะทำให้เครื่องมือในกราฟอินทราเดย์เนี่ยอยู่ในภาวะโอเวอร์บอทนะคะเกิดสัญญาณขายก็เลยปรับตัวลงมานะคะปิดไปทางค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่ามาดูในภาพของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยยังปิดเหนือ EMA 5วันแล้วก็ถือว่ายังรักษาแนวโน้มของการเป็นไซด์เวย์อัพเอาไว้ได้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะก็ยังไม่มีเครื่องมือตัวใดส่งสัญญาณขายออกมานะคะก็ยังถือว่ามีน้ำหนักในทางบวกมากกว่านะคะเราก็มองว่านะคะตั้งแต่ฟื้นตัวกลับยืนเหนือ1150ขึ้นมานะคะตอนนี้1150ก็เลยทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญนะคะถ้าหากว่ายังไม่หลุดต่ำกว่าจุดนี้ไปนะคะก็คิดว่ายังสู้อยู่นะคะยังไม่น่าจะรีบถอยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการพลิกกลับหลุดต่ำกว่า1150ลงมาอีกรอบเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณานะคะชะลอการลงทุนหรือว่ากลับมาอยู่ข้างขายต่อไปนะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะจะอยู่ที่1173แล้วก็1180ค่ะ หุ้นนะคะรายตัวแรกจะเป็นตัวทิสโก้นะคะก็เมื่อวานมีการดีดกลับขึ้นมาหลังจากไซด์เวย์มา 4-5 วันนะคะก็มายืนเหนือ EMA ทุกเส้นแล้วก็ MACD ฟื้นตัวขึ้นมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะก็ยืนยันการฟื้นตัวระยะกลางนะคะช่วงสั้นเรามองว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวบ้างนะคะเพราะว่าเครื่องมือบางตัวเนี่ยเริ่มโอเวอร์บอทแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากจะยืนแนวรับสักประมาณ37.50-37 บาทได้เนี่ยก็ยังน่าซื้อนะคะเพื่ ถือรอการฟื้นตัวระยะกลางขึ้นต่อไปนะคะแนวต้านแรกจะอยู่ที่40บาทแล้วก็ต้านถัดไป41.50 บาทค่ะถัดมาเป็นตัว BEC นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ปรับลงมาค่อนข้างแรงนะคะจนเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยอยู่ในเขต Oversold แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเตรียมส่งสัญญาณซื้อเร็วๆนี้นะคะอาจจะรีบาวขึ้นมาเรามองแนวต้านไว้ที่ 51.50 กับ 53 บาทนะคะรับอยู่ที่ 48.50 แล้วก็คัทลอสที่ 47 ค่ะถัดมาจะเป็นตัวไรมอนด์นะคะ RML ก็เมื่อวานเหวี่ยงตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะโดยเฉพาะช่วงท้ายนะคะที่ขึ้นปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้สำเร็จนะคะก็เกิดสัญญาณบวกขึ้นมาทั้งในกราฟรายวันแล้วก็อินทราเดย์นะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท55นะคะต้าน1.67 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่1.52 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวจากตลาดใหม่นะคะตัว TRC นะคะก็เริ่มเหวี่ยงกลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะเมื่อวานก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถขึ้นปิดไฮได้นะคะในไม้สุดท้ายนะคะเครื่องมือทุกตัวเนี่ยส่งสัญญาณซื้อพร้อมๆกันนะคะก็ยังสามารถเก็งกำไรกันต่อได้นะคะ TRC จะมีแนวต้าน4.16 บาทรับ3.90 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.82 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ